วันนี้เรามาอันบ็อก F36 นะครับตัวนี้อันบ็อกอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปประมาณเทคออฟให้ดูอะไรเงี้ยครับก็ตัวละในกล่องไม่มีตัวลำนะครับตัวลำก็จะเป็นชุดไอ้กันชนนะครับพร้อมแล้วก็แบต150 แอมป์ที่เราสามารถซื้อแบตมาใส่ทีหลังได้ครับตัวนี้ครับจุดเป็นข้อดีแล้วก็กันชนค่อนข้างที่จะแข็งครับในระดับหนึ่งแล้วก็เอาไปติดกล้องได้ครับตัวนี้ครับเบาเล็กๆแต่แรงครับแรงกว่า S36 ก็ในกล่องก็จะมีตัวใบพัดสำรองนะครับ4ใบมีสายชาร์จแล้วก็มีไขควงไขควงก็ไปไขตัวนี้แต่ผมไขมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ใช้แบต 3A 3ก้อนก็เดี๋ยวลองเทสกันดูยอมใส่มือเดียวแนะนำให้ใช้เป็นถ่านอะคาลัยนะครับเพราะว่ามันจะมีผลตอนส่งคลื่นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นถ่านธรรมดาเนี่ยมันจะไม่แรงมันอาจจะร้อนได้แต่ถ้าเป็นอะคาลัยอย่างเงี้ยบินประมาณนู่นนะครับ50 เมตรได้เลยไม่หลุดแล้วก็ล็อกดีๆประมาณอันนี้ก็น็อตนะครับน็อตที่ติดอยู่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่โอเคไหมโอเคเรียบรีโมทเรียบร้อยต่อไปมาดูตัวลำก็ไม่มีอะไรมากครับก็เซเว่นก็จะมีคู่มือการใช้งานนะสำหรับมือใหม่แต่แนะนำวิธีการบินขั้นแรกคือให้เวลาเสียบนะครับเสียบลงไปก็เสียบให้แน่นนิดนึงครับกดเข้าไปค่อยๆกดกันนะครับโอเคมันจะมีไฟ2สีคือข้างหน้าสีแดงข้างหลังสีน้ำเงินนะครับก็แนะนำให้เอาสีน้ำเงินหันหน้ามาทางเรานะครับประมาณนี้แล้วก็เปิดรีโมทโปรตีนจะประมาณนี้นะครับกดโยกไปรอจนไฟดับโอเคไฟดับแล้วก็ขึ้นได้เลยลองขึ้นเบาๆนะนี่ผมอัดมือเดียวนะไม่ได้อะไรประมาณนี้